ยกแรกคู่ที่2ครับกรรมการครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้เป็นกรรมการวิตริศแสงอรุณนะครับนี่จากภูเก็ตนะครับให้คะแนน3ท่านก็มีภูกิจพรามประยูนเสมาทิพย์คีรีแล้วก็พัฒนนท์พงษ์สาปาครับยกแรกมาน้องโอเดินเข้าหาครับมาแล้วครับโดนแยบเป็น2ดอกแม่โอ้โหครับดูตัวบางๆกว่าด้วยครับพี่กระป๋องน้องโอครับเดินจ้องโอ้โหต่อยเชือกแทบขาดโอ้โหยังไม่ได้โต้เลยนะครับหลัวเจียน้องโอมาด้วยความมั่นอกมั่นใจครับนานานี่เจอตัวเท่ากันทีครับส่วนใหญ่ก็จะเจอใหญ่กว่าครับน้องโอทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งสูงกว่าแล้วครับน้องโอวันนี้เจอหลัวเจียเข้าไปนี่ต่อยขวาเข้าไปดูฮะโดนแก้มขวาได้ปูดเป็นลูกมะนาวฮะลูกเล็กๆครับฮุกซ้ายโอ้เป๋เป๋แทงซ้ายนะครับแล้วก็โอ้โหคือไม่ค่อยถนัดเข่าอยู่แล้วครับน้องโอครับกรรมการวิตริศแยกออกมาครับเดินต่อครับน่าจะรอดยกแรกหรือเปล่าครับสไตล์การชกของหลัวเจียครับยังตั้งรับอยู่ครับตั้งรับแล้วก็ยังไม่กล้าออกไม่กล้าบวกครับเพราะว่าน้องโอนี่หนักครับหมัดหนักต้องเข้ามีครับต่อยขวาต่อยซ้ายก็จังหวะนี้ไม่ถนัดครับกรรมการแยกออกมาครับน้องโอต้องชกละเอียดหน่อยครับน้องครับระบบไฟของเราชกเพียง3ยกครับถ้าปั้มวงในแล้วไม่ตีเข่าที่กรรมการแยกทันทีครับมาแล้วยังไงฮะรูดมาทีบคอตีโอ้ยฮุกซ้ายไปทีโอ้ยโอ้ยจั่วขวาโอ้ยแม่ยังไงฮะหลัวเจียเหลียจั่วหลัวเจียเหลียจั่วโอ้หนักเลยนะครับหลัวเจียครับเป็นพ่อบุญรับอย่างเดียวครับตอนนี้โอ้โหดูฮะเป็งหมัดขวาขวาซ้ายขวาครับหน้าหมัดขวาอีกทีนึงโอ้โหครับหล่นเลยครับกรรมการวิตริศครับนับ8ครับเป็นอย่างน้อยครับจมูกก็แตกหน้าก็ปูดครับปูดซ้ายและขวาครับไหวไม่ไหว8ครับโอ้สู้ครับสู้ครับสอบผ่านครับหัวใจนะครับแต่ว่าจะผ่านยกแรกหรือเปล่าครับหัวใจจะสอบผ่านไปแล้วโดนหมัดขวาแทงเข่าซ้ายโอ้ยช่วงท้ายครับกรรมการแยกออกมาครับครับปูดทั้งซ้ายและขวาครับตาก็ตีอยู่แล้วครับพอโดนปูดเข้าไปยิ่งปิดใหญ่ครับโอ้หมัดขวาโอ้ยไม่อยากจะลุกแล้วเหมือนกันนะครับหลัวเจียครับเลือดปากเลือดจมูกครับตอนนี้โอ้นี่ครับสองอันตรายของคาดเชือกครับไม่ไหวแล้วครับแบบนี้ครับกรรมการนับอีกครับนับอีกนับหนึ่งครับนับสองครับในยกที่หนึ่งแกไม่มีเหล่าติ้งด้วยครับทางด้านของหลัวเจียยกนิ้วนะฮะยกนิ้วครับยังไหวนะยังไหวอยู่อ่ะจะเก็บเลยหรือเปล่าครับหมัดขวาเตะขวาครับถ้าเกิดอีกนับนึงก็เรียบร้อยแล้วครับกรรมการว่ายังไงครับยุติเลยครับโอ้โหครับนี่ครับถูกต้องครับโอ้โหต้องบอกว่าโดนไป3นับในยกแรกกรรมการต้องเซฟนักกีฬาครับครับโดนชุดใหญ่ไปเมื่อกี้นี้ต้องเข้าไปเซฟครับป้องกันพิษสงของหมัดของน้องโอฮะจบยกแรกเลยนะครับท้ายเกมนะครับครับในยกที่1ครับเอาตัวไม่รอดครับหลัวเจียครับโอ้โหเจอความหนักความน้องโอช5พยัคฆ์ดูผลงานครับฮุกซ้ายครับพยัคฆ์จะเตะขาคืนครับหลัวเจียโดนฮุกซ้ายครับเริ่มมีแกว่งเนี่ยครับเตะซ้ายมานี่ครับแหมจะโน้มมาต่อยด้วยครับตีซ้ายครับดูครับนี่ขนาดไม่ใช่มวยเข่านะครับแต่ว่าคีบได้สบายความแข็งแรงครับของกล้ามเนื้อครับสามารถคีบพอตัวสู้ได้แบบนี้ครับรูดคีบมาตีได้ไหมครับการยืนที่เด็ดครับตรงนี้ติดเชือกแล้วโดนปลายหมัดด้วยโอ้ถ้าเกิดไม่ปลายหมัดนี่ก็คงจะนับสิบไม่ตื่นแล้วครับอาจจะรูดคาเชือกก็ได้ครับโอ้โหแล้วโดนหมัดนี้ครับจังหวะนับแรกครับแล้วหลังจากนั้นมาครับก็มาเป็นอีกหนึ่งพายุครับแล้วก็โดนขวาเนี่ยครับโอ้โหกรรมการเซฟอย่างไวครับสองนับไปแล้วนะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายครับกรรมการตัดสินใจครับยุติการแข่งขันเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของหลัวเจียไฟต่อไปยังมีครับดูฮะดูวิธีการเข้าเซฟครับเซฟไหวไม่ไหวเข้าไปเซฟจังหวะพอดีครับโอ้โหถ้าเป็นกับพุกซ้ายแน่ๆครับเอาครับและผู้ชนะนะครับทุกท่านก็น่าจะเห็นไปพร้อมๆกัน The winner by technical knockout ขุนศึกเมืองพะเยาน้องโอช5พยัคฆ์
เออ